บักกะบูดอททีวีมาต่อไปครับผมนี่เป็นซีรีส์เรื่องแรกของทั้งคู่ทำไมอะไรเพราะเหตุผลคนใดทำไมคู่ถึงมาโคจรได้รับบทนักแสดงนำของซีรีส์เรื่องนี้คู่กันครับที่เจอใช่ไหมอยากได้ที่เสนอตัวเลยอีกแบบมีที่ต้องเลือกสมัยนี้ไปเจอเจอบ้านของนักแสดงที่ชิคาโก为什么选择我吧这个东西我也不太清楚为什么选我哦那 public kid 是 public kid okay public kid นะ上天注定嘛ฟ้าเลือกมาแล้วเป็นพรหมลิขิตให้ทั้งคู่ต้องเล่นด้วยกันต้องคู่กันนะฮะก็ได้นั้นเชื่อว่าหลายๆคนที่ติดตามเลยฮะผลงานของทั้งคู่ก็จะเห็นว่ามีความสนิทสนมกันเป็นพิเศษมีพวกมิกเรียกว่าอะไรออกมาให้เราได้ดูกันทีนี้ถามเอาไว้ดีกว่าครับว่าก่อนหน้านี้ทั้งคู่อันนี้เรามาเป็นนักแสดงเคยมีผลงานอะไรแบบในวงการทั้งทีเนี่ยมาก่อนบ้างก่อน在你们要来当就是演员之前呢，演戏之前，你们在演艺圈里面有什么别的作品吗？然后那时候是第一次演戏，那我之前拍这部剧之前是一个学生的环境，所以没有什么拍过剧，只是在学校里面接触一些话剧，就拍一些话剧和平时拍一些小微电影吧。ก็คือที่นี่ก่อนนะอย่างตัวลูคัสเองเป็นแสดงก็คือผลงานแรกของเขาแต่ตัวนิวเองก็คือในตอนเขาเรียนมหาลัยอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการแสดงบ้างมีการแสดงบ้างมีถ่ายแบบไหมครับเห็นแบบสูงแบบมีความเป็นถ่ายแบบเนาะเป็นโมเดลไปถ่ายแบบไหมครับก็ถ่ายแบบในการอยู่过了因为之前我们在国内有一个服装网站在里面当过一段时间，就是一些品牌的模特儿。มีบ้างค่ะก็คือจะเป็นเหมือนแบรนด์ของในประเทศอันนี้ต้องถามแซะไปอีกนิดนึงเผื่อใครอยากรู้วันนี้เราถามส่วนตัวแบรนด์ที่ขายในเท่าดับเป็นเสื้อผ้าแบบไหนสปอร์ตแบรนด์หรือว่าแบบเป็นเสื้อผ้าท่องเที่ยวหรือแบบว่าเป็นแบบซิกซี่เพราะว่าทราบมาว่าแบบเป็นคนรักการออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ย听说你是一个很爱健身的人。所以想知道说你以前就是拍过的那些服装的就是哪一种类型的服装你放红衣吗因为我的整个身高是比较高的嘛然后比较大对就像刚刚就是拍过粉丝歌曲的名字一样的巨人嘛那所以的话我比较偏 high over 的感觉เสื้อผ้าจะแบบสไตล์ยุโรปเพราะอย่างที่ว่ากันเหมือนชื่อที่ตั้งให้เขาค่ะเขาตัวสูงตัวใหญ่ก็เลยเหมาะสมกับเสื้อผ้าไปทางยุโรปมากกว่าแล้ว现在的话也是很多人是以为是我一种爱好，其实是我一种偏执嘛，偏执我就是怕胖，因为我很胖，我以前也很胖，就是怕胖。เกี่ยวกับเรื่องแอปเรื่องฟิตเนสมานะคะหรือที่ทำมีคนเห็นว่าแบบเขาชอบไปฟิตเนสแต่ที่จริงเขาแค่กลัวอ้วนเพราะเมื่อก่อนเขาเคยอ้วนมาแล้วก็เลยแบบกลัวจะกลับไปเป็นที่กลัวอ้วนนี่เพราะว่าอยู่กับลูกสนิทกับลูกค้าหรือเปล่าได้เขาว่าลูกค้าเป็นคนชอบทานมากอันนี้แบบว่าชวนกินหรือเปล่าเลยแบบว่าน้องไม่กลัวอ้วนด้วยภาพความสุขที่ว่าจะเป็นลูกค้าที่也很爱吃因为他不跟他在一起而已一点嘛我知道瘦下来很难所以我想胖回去因为เขารู้ว่าถ้าจะผอมมายากมากเขาก็เลยไม่กล้าที่จะอ้วนขึ้นอ๋อไม่ได้เกี่ยวกับพี่นะฮะก็คือแบบห่วงเลยในเรื่องของแบบอ้วนอย่างเดียวใช่ไหมครับมันแค่ลูกค้าบ้างก่อนหน้านี้เคยมีแบบผลงานอะไรในวงการเป็นบ้างก่อนว่าแบบเรื่องนี้เรื่องแรกเลยคือ之前演艺圈里面就是没有其他作品这就是第一个就是完完全全第一个之前任何作品都没有อันนี้เป็นผลงานแรกของเขาเลยในวงการเลยก่อนอันนี้เราไม่มีเลยแล้วก่อนที่เราเป็นนักแสดงนี่มีทำอะไรมาก่อนเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือว่าถ้าตั้งเองชื่อเฉยชื่อตัวตั้งเองชื่อเฉยผมคือ普通的上班族然后就每天就朝九晚五来上班ก็เป็นออฟฟิศทำงานพนักงานออฟฟิศธรรมดาเนี่ยทำงานไปวันๆนี่ทำงานไปวันๆออฟฟิศใครจะมีเพื่อนใครหน้าตาดีแบบนี้บ้างเนาะที่ฉัน
ดูมาที่สุดก็จะมีพนักงานออฟฟิศบอกเออย้ายไหมครับย้ายไหมครับย้ายไปทำงานเสริมครูกันไหมครับมีคนพยักหน้านะครับผมมีคนพยักหน้าจะไปเสริมครูนะครับผมไปวันนี้ต่อพาสปอร์ตเนี่ยเรียบร้อยของวีซ่ารอเลยนะครับคือถ้าที่สุดตัวมีอย่างนี้เยอะเราคิดว่าหลายคนยอมย้ายนะรู้ว่าฉันไม่ได้อยู่ในโลกของผู้ชายเลยว่าผู้ชายที่ฉันเลยไม่เคยเรียนอะไรเลยโอเคจบบ้านคนนะครับแล้วแน่ๆสำหรับใครที่อยากจะไปนี่ต้องแบบว่าเตรียมตัวแล้วเลยจบบ้านของเราเป็นข้ามเลยนะต้องไปเลยดีกว่าเอาไปแปลๆไหมครับถ้าคุณ有谁想要去可以现在去因为你已经在换一台โอเคนะคำถามต่อไปครับอนาคตข้างหน้าครับผมนอกจากเนี่ยตอนนี้ซีรีส์ก็จบไปแล้วนะฮะก็ถามว่าทั้งสองคนเนี่ยเฮ้ยมีแพลนหรือว่ามีโครงการหรือมีงานอะไรที่ต้องกับผู้การแดนนะหรือว่าเอ๊ะทั้งผู้จะมีงานเดียวให้เราได้ติดตามกันต่อไปหรือเปล่าซึ่งในเรื่องของมุกที่结束那你未来两个人或是个人还有什么就是计划就我们两个人的话现在已经有一首单曲已经录好了然后平台要发布了之后如果两个人有机会有别的合作就会继续合作然后一个人的话也会有杂志拍摄或者影视方面的有机会都会尝试的但是他今天呢能考上爽婚吗你今天啊听不听明白了跟你听更难他里面那个在在放了吧ส่วนจะได้ทำงานร่วมกันอีกไหมก็คือถ้ามีโอกาสก็จะได้ก็อยากร่วมงานต่อร่วมงานอีกก็ต้องพูดกระแสกับแฟนแหละในจริงก็กระแสดีสายต่างประเทศก็ดีนะครับไม่แน่เดี๋ยวเราน่าจะได้ผลงานของคู่ร่วมกันถามเรื่องเพลงหน่อยดีกว่าว่าตอนนี้แบบมีการถ่ายเอ็มวีเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังแล้วก็มีแบบแพลนว่าจะปล่อยออกมาให้แฟนได้ติดตามกันนะ单曲的 MV 吗？嗯，对。上海没拍吧？不知道会不会把之前的一些素材剪成 MV， 但是目前还没有专门去拍一个 MV。不知道你跟杨洋在剧本拍 MV， 然后安排 outfit 啊，来准备了化妆吗？คือ MV ตอนนี้คือถ่ายเสร็จแล้วบางส่วนถูกไหมครับ ยังไม่ได้เริ่มเลยแต่ว่ามีแผนอ๋อแต่ซิงเกิลเนี่ยอาจเสร็จแล้ว MV ยังไม่ได้ครับยังไม่ได้ถ่ายนะครับแต่เขามีแผนเอาไว้แล้วเหมือนกันซึ่งนี่ใช่ไหมครับว่าเพลงหรือว่าซิงเกิลที่ทั้งคู่ทั้งคู่กันเนี่ยมีแบบว่าเนื้อหาใจความยังไงพูดถึงอะไรแบบเป็นแบบเซอร์ไพรส์ให้แฟนๆช่วยรอติดตามสักนิดนึง这个单曲这首歌的内容可以就是讲一下这首歌其实就讲一个相遇的故事เพลงนี้ก็เหมือนเกี่ยวกับการได้เจอกันการได้เจอกันการได้พบกันการได้พบกันของใครเอ่ยของทั้งคู่หรือเปล่าผู้ที่สวมแล้วคือ大家都会适用的就是是一种感ของคนความรู้สึกของคนสองคนที่ได้มาเป็นเพลงที่บอกเล่าเรื่องราวความรู้สึกของคนสองคนที่ได้มาเจอกันแล้วก็มีความรู้สึกดีๆให้แก่กันและกันจนมันเกิดเป็นความรักไหมอ่ะลองฟังเพลงนี้ได้ไหมคะใช่อันนี้ต้องลองฟังเพลงนะจ๊ะเฮ้ยนี่แบบขึ้นมาถึงที2เหนื่อยไหมคะหลังพูดเดินทางมาถึงที2ที่เมืองไทยเหนื่อยไหม昨天那么晚才到泰国就是凌晨两三点到泰国累不累累很久了但是借一下飞机了看看机场好不好我泰国的公司就是一下子不会感觉到其实我们刚下飞机的时候都已经开始对，然后一出去看到了粉丝，然后就对，然后自然的就拍起来，对，就拍到他。当那啊，当那坑都不不当当的人嘛，都闭他他都闭了，你老懵，神秘的，对，然后他就ออกมาถึงแบบแฟนคลับหลายเยอะมากแล้วเขาแบบดีใจมากรู้สึกออกตัวมากจนแบบเขาก็จะตื่นเต้นขึ้นมาทันทีเลยบอกแล้วว่าแฟนดอมไทยนี่แข็งแรงที่สุดในหลายๆประเทศนะดีสองที่ต่างบอกเลยว่าบอกให้มาบินข้ามคืนข้ามวันไปนอนกันได้นะจ๊ะคืออย่างนี้พอเห็นแฟนๆไปรอแล้วแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองขนาดนี้
อยากให้ทั้งสองคนแบบมีความรู้สึกอะไรที่อยากจะบอกกับแฟนๆชาวไทยว่าเดี๋ยวตอนนี้น่าจะมีแบบหลายๆคนที่แบบได้ดูสตรีมสำหรับการแบบถ่ายข่าวแบบนี้没有没有想要对昨天那么晚来接机的一些粉丝说些什么？首先能够喜欢我们两个人，非常的感谢。啊，还有昨天晚上的话，这么晚还在，很辛苦了。要注意身体哦。然后我们会继续加油，然后拍出好的东西来回报我们台湾。那หนึ่งก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามพวกเขาแล้วก็เขารู้สึกแบบดีใจและขอบคุณมากที่ดึกขนาดนี้ยังมารับพวกเขาถือว่าโอ๊ยใจขอบลำบากมากเลยต้องดูแลตัวเองดีๆนะรักทุกคนมากๆเลยดูแลตัวเองดีๆนะครับรักทุกคนนะครับและที่สำคัญน่าจะให้ดีกดจองบัตรนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ไปเจอกับทางผู้ได้ในงานเว็บไซต์ dudeconcert.com นะครับเราต่อเลยดีกว่านะทั้งคู่ครับมาเมืองไทยครั้งนี้นะครับผมต้องแต่มีแฟนมิตแล้วมีกิจกรรมมีแอคทิวิตี้อะไรที่ทั้งคู่อยากจะทำเป็นพิเศษหรือเปล่าถ้ามีเวลาแบบอยู่ต่อในประเทศไทยอีกสักวันสองวันอะไรแบบนี้ครับคือ这次来泰国除了见面会的话，如果还有多一些有什么想要做的活动之类的。泰国说要带我去看看好玩的地方啊，他没去过的地方啊，包括吃一些泰国一定要吃泰国美食，就像我很喜欢吃那个。芒果糯米饭，对，有其他美食要尝试一下，那再看看就是泰国的帅哥美女啊，帅哥啊，帅，是，但是也很帅。ว่ามีเยอะมากเลยค่ะก่อนหนึ่งก็คือแบบก็อยากเขาอยากทำอะไรก็คือก่อนหนึ่งก็คือเหมือนแบบไปทะเลไปที่แบบที่ลูกค้าแนะนำแล้วก็อยากไปกินอาหารอร่อยโดยเฉพาะข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงอยากกินมากอยากกินมากแล้วก็อยากจะไปเจอพวกผู้หญิงคนไทยผู้หญิงสวยมากผู้ชายก็หล่อมากด้วยนี่นะนี่นะครับนี่ก็น่ามีนะนี่มีนี่ค่ะข้างหลังนี่มีสวยข้างหน้านี่มีแบบเป็นน้องนักแสดงชาวไทยด้วยนะครับใช่ไหมพี่ไทยนี่เป็นผู้ชายคนเดียวนั่นเองหล่อหวานหล่อหล่อมากทีนี้ผมแบบถามพี่บอกว่าลูกค้าบอกเฮ้ยแบบมีแนะนำสถานที่เที่ยวลูกค้าแนะนำที่ไหนบ้างเนี่ยเทมันช่างเจ้าเป็นพระเจ้าของเชียร์เชียร์จิตวิญญาณที่แนะนำสถานว่าอะไรที่เมื่อกี้แบบมีโอบอกว่าแบบมีลูกค้าแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้แบบนี้ที่ไหนเขาแนะนำว่าก็คือมีเดียว对他就是介绍哪些在泰国哪些好地方好好玩的刚刚说了就除了海边之外其实就还有就泰国的集市周末集市还有大皇宫之类的也都是蛮好玩的然后我最喜欢坐出租车ก่อนแรกนะคะก็คือเรื่องพวกเรื่องทะเลแล้วก็พวกตลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะพูดถึงตลาดน้ำเยอะเหมือนกันแล้วก็พวกวัดอยากว่าวัดวัดแก้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาชอบนั่งตุกๆมากเลยชอบนั่งตุกๆมากเลยแล้วเห็นมีแบบอยากไปจตุจักรด้วยหรือเปล่าใช่ไหมครับใช่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 ใจตุจักรคนจีนไปเยอะก็ไปตอนนั้นที่ไปจตุจักรล่าสุดนี่คือได้อะไรไหมได้เงินอะไรบ้างไหมครับ最后一次去的时候有没有买吃了什么要买一些什么品种的东西ก็ส่วนมากคือกินเยอะมากกินเยอะมากไหนกินคนนี้ไหนกินแล้วก็ต้องมีซื้อของเล็กน้อยกลับไปฝากเพื่อนๆที่ถามว่าถ้ากินในตอนที่มาเมืองไทยที่เคยทานไม่มีมีการแบบต้มตับ来泰国有吃过松茸吗？松茸就是那个凉拌木瓜，凉拌木瓜丝。嗯，วันนี้半天ไม่กินมาแล้ว。哦，半天ได้กินมาแล้ว。แล้ววันนี้ถามดีกว่าคุณเที่ยงทานอะไรมาบ้างแล้วครับผมสำหรับเที่ยงวันนี้ในประเทศไทยน่าจะเป็นที่สองเนาะทานอะไรกันมาบ้างครับ？今天中午都吃了些什么？ต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งผัดไทยการีเชื่อผัดผงกะหรี่ผัดผงกะหรี่ผงกะหรี่ผงกะหรี่เอ้ยชัด
ชัดอยู่นะชัดอยู่ค่ะนี่แบบขอบคุณเขาชอบมีความท่านของอะไรชอบอะไรมากที่สุดมีร้านอร่อยอยู่ของรัชดาเดี๋ยวไว้พาไปนะครับร้านอาหารของเจริญตอนที่ใครอยู่ของใจชื่อจริงเอาดิเห็นว่าเขาบอกว่าพูดแล้วต้องทำด้วยนะเอาสิเอาสิเดี๋ยวมีเวลาให้เราไหมล่ะจริงจริงจริงไม่ต้องมีเวลาให้เราหรอกมีเวลาให้แฟนคลับดีกว่าเดี๋ยวแฟนคลับพาไปแน่นอน如果你有时间给他，他就会带你去。可是如果你有时间给粉丝的话，粉丝也会愿意带你去。อย่าลืมนะครับแฟนคลับครับผมมีใครติดตามมีใครดูอยู่ชอบภูผาของกะหรี่นะฮะทีนี้พูดถึงข้าวเหนียวมะม่วงในขณะนี้ได้ทานข้าวเหนียวมะม่วงกันหรือยังสำหรับวันนี้ใช่说到你喜欢吃，你想要吃那个糯米芒果糯米吗？有吃到吗？糯米吗？有，但是我好像牛奶放的有点多。คือวันนี้ตอนที่ได้ลองกินมาแล้วเหมือนกันแต่ว่าเขารู้สึกว่าเขาอาจจะเทกะทิมากเกินไปเค็มเกินไปแล้วเนี่ยกะทิมากเกินไปนะฮะต่อไปเราซื้อไข่ฉีกเพราะหวานเกินไปหรอกะทิมันต้องเค็มนะแต่ว่าก็很好吃就是因为糯米太好吃แต่ว่าก็ยังอร่อยดีเพราะว่าข้าวเหนียวตัวข้าวเหนียวเองมันอร่อยมากอ๋อแต่ว่าเราชอบทานข้าวเหนียวผมได้กับเพื่อนที่ชอบถ้าผมจะบอกว่าข้าวเหนียวที่เขาชอบทานเนี่ยคนไทยเอาไปทานไอศกรีมด้วยนะ你喜欢吃的那个糯米啊？泰国人通常都是给冰淇淋吃。嗯，我试试的。好的，จะไปลองดูนะ ลองดูแล้วกันนะทีนี้พูดถึงอาหารไทยกันแล้วให้ทุกคนพูดไทยกันบ้างดีกว่ามีภาษาไทยแบบว่าประโยคไหนคำไหนบ้างครับที่แบบว่าเรียนรู้มาแบบพูดได้พูดอะไรได้บ้าง就是把你们学过的一些泰文的一些词语说出来。สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับผมรักคุณคนรักคุณคนรักคุณ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 รักแต่ว่าถ้าชื่อแต่ว่าถ้าชื่อได้หมดถ้าชื่อได้หมดชื่อได้หมดถ้าชื่อถ้ามีคนนะเนี่ยว่าภาษาไทยยากยากอีกหนึ่งคำอีกหนึ่งคำเมื่อเช้าเมื่อเช้าที่แบบว่าเราถามยากนี่นะครับชื่อใหญ่ไปที่ชาชื่อใหญ่ไปตรงนี้ชื่อใหญ่ไปที่ไปตรงนี้คือเมื่อเช้าแอบของคุณเองไปอยู่ชุดแก่ไปกับพิมกับพิมชุดใหญ่ไป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 กับพิมพิมเขาสึกเหมือนเราเขาเขารู้สึกว่าแบบการออกเสียงมีความสึกเหมือนน้องกำลังทำลายทั้งสองคนอยู่กับการให้พูดเพราะว่าฉันใหญ่ไปกับพิมซึ่งน่าจะไม่จำซึ่งชื่อพันธุ์ฉันจะเจริญบุญเจริญเจริญบุญมาแกงเขาหรือเปล่าไม่ได้แกงของเราจริงๆแล้วน้องก็ถามว่าแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรก็ต้องแบบว่าอันนี้ต้องพูดถึงไปถึงงานเลยเนาะจ๊ะนะครับว่าพรุ่งนี้เนี่ยหรอถ้าเขาแบบมีเตรียมโชว์เตรียมเซอร์ไพรส์มาแบบว่าจัดเต็มเนี่ยก็แบบว่าสามารถเรียกว่าชุดใหญ่ไปกับพิมได้假如拿来形容明天的见面会，你们就是准备了很多很多东西，很多豪华的惊喜，就可以用这个词来形容。休假快乐，听，听没哈？不听的话，不听呢？不听就拍来嘛，把粉丝超拍的嘛，超多粉丝在里面。那明天的见面会有准备什么惊喜来给粉丝？可以有口水吗？可以吗？我们学了一首很有趣的泰文歌，这首歌是我们一个字一个字听自己学的，所以有可能我现在感觉你这个发音不会太准。ว่าเขาไปเรียนเพลงไทยเพลงนึงแล้วเขาแบบเพลงนี้เขาค่อยๆฟังทุกคำเลยแต่แบบตอนนี้มาเรียนภาษาไทยด้วยแล้วเขารู้สึกว่าตัวเองเหมือนจะเริ่มออกเสียงไม่ถูกต้องบอกได้ไหมเราว่าเพลงอะไรเราแบบสักท่อนได้ไหมอ่ะคือ就是唱一下就明天会唱什么歌吗现在唱明天就很明显
解了。如果他弄到你心里都没事拍了。哦，那那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 那ก็แบบคืนนี้ก็แบบนอนให้แบบพี่ทีมงานชาวไทยแบบช่วยซองให้อะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบร้องกันชัดจริงๆที่วันที่เราบอกกันว่าช่วยบุญทายเจ้าเนี่ยนั่งอยู่ที่นี่ในห้องผมก็แต่ก่อนตัวชายชอบเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะมาแอบบอกแล้วก็ให้พวกเราช่วยสอนจริงๆเนี่ยต้องให้ให้บ้านของเราแหละมันก็ต้องช่วยสอนให้ท่านจะเจ้าเจ้าหนูทำโอเคโอเคโอเคไหมครับโอเคทีนี้ก็เป็นคำถามที่พี่สุนทรเป็นบ้างดีกว่าครับมีที่ไหนอยากถามอะไรครับทั้งสองกลุ่มบ้างไหมครับเชิญเลยนะครับมีอะไรข้างหลังไหมครับมีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยข้างหลังมีไหมครับมีแบบมีใครไลฟ์เฟซบุ๊กอยู่ไหมครับแล้วแบบมีคำถามแบบน้องๆที่ดูอยู่ถามหมดแล้วโอเคถามหมดแล้วนะครับผมก็อยากให้ทั้งก็ให้ทั้งสองคนคุณเชิญชวนที่พี่สื่อมวลชนแล้วกันให้ไปงานไทยเรดิโอวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ฝากฉันจะ邀约媒体明天来参加见面会。Welcome to our meeting. Welcome to our meeting for you. 我们在那边等你们哦，欢迎大家。我相信你们会跟大家有特别。ยินดีต้อนรับทุกคนมานะคะหวังว่าทุกคนจะมาร่วมการมีตติ้งได้แล้วก็เชื่อว่าทุกคนจะมีโมเมนต์แล้วก็ความสุขต่างที่ดีด้วยค่ะผมแล้วต่อไปแล้วกันนะครับต้องขอเรียนเชิญนะครับผู้จัดงานนะครับแล้วก็รวมถึงพาร์ทเนอร์ร่วมถ่ายภาพกับศิลปินนะครับแล้วกันนะครับผมออนวัฒนพันธ์นะครับผู้จัดการสถานีโทรทัศน์ไทย CCTV นะครับผมที่ถ่ายภาพกับทั้งสองคนบักกะบูดอททีวี